ทำยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนิดนึงนะฮะสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน Lazada นะครับผมเป็น Lazada Seller Ambassador นะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเบื้องต้นนะครับในการออกแบบร้านค้า9เดือน9มีอะไรบ้างนะครับอ่ะไปดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับในการออกแบบละในการตกแต่งร้านค้าหรือออกแบบร้านค้าเนี่ยโลโก้มีหรือยังสโตร์เฮดเดอร์นะครับหรือว่าภาพนะครับแบนเนอร์เขาเรียกว่าภาพปกภาพที่อยู่บนหัวบนสุดน่ะของร้านค้าของเราเนี่ยมีหรือยังนะครับซึ่งต้องใช้2ขนาดนะครับแบนเนอร์นะครับทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์เชิญชวนติดตามร้านค้านะครับแบนเนอร์นะครับเรียกว่าแนะนำสินค้ามีไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์ประเภทต่างๆนะครับคำว่า rotating banner คือหมายความว่าเวลาเราโหลดภาพลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพวิ่งอะฮะวิ่งอยู่หน้าจอปึ๊ดปึ๊ดทุก5วินาทีนะครับ banner with product ก็หมายความว่าเป็นแบนเนอร์ที่สามารถคลิกนะครับเฉพาะสินค้าตัวนั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับแบบเซตนะครับแบบเซต3ภาพ4ภาพ5ภาพซึ่งแต่ละเซตเนี่ยก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับเช่น3แบนเนอร์นะครับแบบเซต3เนี่ยก็จะเป็นขนาด600คูณ300แบบ4แบนเนอร์ก็จะมีทั้งหมด3ขนาดนะครับ597นะครับ251แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะที่ผมเอามาแนะนำกันนะครับคราวนี้ต้องถามอย่างนี้ฮะทำไมร้านของเราเนี่ยเราอยากจะออกแบบร้านเนาะถึงยังไม่มีภาพนะครับถึงยังไม่มีภาพและแบนเนอร์ร้านค้ากันนะครับอาจจะเพราะว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจวิธีการนะครับในการทำหรือว่าเรานะครับเราทำไม่เป็นนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าพอมีงบประมาณอยากให้จ้างทำให้สวยๆเลยบนลาซาด้านี่เยอะแยะมากมายครับร้านที่จ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีงบประมาณอาจจะต้องฝึกหัดทำเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปแนะนำเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำประจำก็คือ canva.com ในการที่ช่วยออกแบบร้านค้ากันนะครับช่วยทำแบนเนอร์ร้านค้ากันนะครับอ่ะนี่ตัวอย่างโลโก้ครับขนาด600 คูณ 600พิกเซลซึ่งถ้าเรายังไม่ได้ทำผมแนะนำว่าควรจะทำโลโก้ที่บ่งบอกไปเลยว่าร้านค้าของเราอ่ะขายสินค้าประเภทไหนนะครับขายสินค้าประเภทไหนขายอะไรนะครับขายให้ใครชื่อร้าน 2-3 พยางค์ชัดเจนนะครับดูให้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยโลโก้เนี่ยลูกค้าเห็นปั๊บรู้เลยว่าเราเนี่ยขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรจำได้นะครับนี่คือโลโก้นะต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็น store header ที่ผมบอกเนาะ store header ตอนนี้มี2ขนาดนะครับก็เป็น store header ที่ออกแบบในการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์กับการแสดงผลในแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับซึ่งจะอาจจะต้องใช้สีหรือว่าใช้รูปแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ทำออกมา2ขนาดนะครับนี่ก็จะเป็น store header นะครับต่อมาครับแบนเนอร์ที่ใช้ในการติดตามร้านค้ามีหรือยังได้ทำไหมนะครับที่แบบว่าเชิญชวนลูกค้าติดตามร้านค้าหน่อยนะครับอันนี้ลองดูเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นแบนเนอร์ทั่วไปนะครับแบบแบนเนอร์ขนาด 240x333 พิกเซลนะครับแบบเนี้ยตั้งแนวนอนซึ่งแบนเนอร์ประเภทนี้เนี่ยเราจะใช้กับนะครับแบนเนอร์เซต3ภาพหรือสินค้าแบบหมุนหลายคนยังงงว่าเซต3ภาพหรือสินค้าแบบหมุนเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูตอนตั้งค่าจริงนะครับอันนี้ผมมาให้ดูก่อนว่าเราต้องเตรียมแบนเนอร์อะไรบ้างนะครับหรือจะเป็นแบนเนอร์ที่แบบเป็นภาพเลยนะครับแนะนำร้าน500x500พิกเซลนะครับเป็นภาพใหญ่เลยใช้กับแบนเนอร์ขนาด4ภาพแล้วก็5ภาพนะครับหรือจะเป็นแบนเนอร์ขนาด A4 เลยครับเป็นภาพใหญ่ๆยาวๆเลยแบบนี้ก็ร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เลยทำแบบนี้เยอะเพราะว่าอะไรแบนเนอร์ที่เป็นขนาด A4 นะครับหรือขนาดยาวเนี่ยนะครับด้านยาวเนี่ยเวลาไปอยู่บนหน้าจอมือถือครับเดี๋ยวลองนึกภาพตามนะเดี๋ยวผมหยิบมือถือก่อนเวลามันไปอยู่บนหน้าจอมือถือครับมันก็จะเต็มจอพอดีนะครับเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าเป็นรวมสินค้าหรือว่าคำเชิญชวนหรือเป็นคูปองติดอยู่ในตัวแบนเนอร์นี้นะครับ
นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็ผมก็ทำให้หลายขนาดนี้ของผมเองจะสังเกตว่าที่ผมทำเนี่ยนะครับผมเน้นตัวสัญลักษณ์ของสินค้าแบรนด์โลโก้แบรนด์ร้านค้าขึ้นไปเลยครับ Official Store สินค้าขายอะไรแล้วก็มีส่วนลดอะไรให้กับลูกค้าส่วนสีพื้นหลังนะครับผมก็พยายามใช้ตามสีของแบรนด์ของผมเองแบบนี้มันจะทำออกมาเนี่ยมันจะทำให้เป็นในทิศทางเดียวกันอะลูกค้าจะชอบนะครับจะบอกอย่างนี้เราทำไปแล้วว่าลูกค้าจะจำได้แล้วเขาก็จะชอบในแบรนด์ของเรานะครับถ้ามันโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบอย่างอื่นนะครับเช่นเป็นแบนเนอร์ส่วนลดและโปรโมชั่นอยู่ที่เราออกแบบเลยครับจะทำโปรโมชั่นอะไรประมาณไหนนะครับหรือว่าแบนเนอร์อื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะเอารีวิวมาทำเป็นแบนเนอร์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองดูละกันนะครับทุกๆแบนเนอร์นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกๆแบนเนอร์เนี่ยจะต้องใส่ลิงก์ปลายทางคือถ้ามีคำว่าแบนเนอร์แบนเนอร์คือการใส่รูปภาพและรูปภาพที่ใส่ลงไปเนี่ยจะต้องมีลิงก์ปลายทางนะครับซึ่งลิงก์ปลายทางในที่นี้เนี่ยเวลากดอัปเดตลิงก์นะครับจะไม่สามารถใช้ลิงก์จากนอก Lazada ได้ก็คือจะลิงก์อยู่ในร้านค้าเราเองเช่นไปที่หมวดหมู่สินค้านะครับไปที่สินค้ารายการใดรายการหนึ่งไปที่คูปองส่วนลดนะครับหรือกลับมาหน้าสินค้าหน้าเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูนะอันนี้อธิบายปูมาคร่าวๆก่อนนะครับรอเพื่อนๆเข้ามาเนาะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับให้ดูก็คือสำหรับใครที่นะครับอยากได้กรอบต้องบอกอย่างนี้ผมพามาดูอย่างนี้ดีกว่านะครับนะครับใครที่ยังไม่มีกรอบอะไรมาดูครับกรอบ9เดือน9นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะส่งลิงก์ให้เดี๋ยวขอมาช่องทางส่วนตัวกันละกันนะครับเดี๋ยวให้ไว้ช่วงท้ายนะครับกรอบ9เดือน9มีอะไรบ้างล่ะก็จะมีเฟรมนะครับเฟรมก็คือนะครับเป็นเฟรมก็คือเป็นกรอบเนี่ยกรอบสินค้าแบบนี้ครับเห็นไหมนี่99สุดอลังนะครับแบบนี้ครับนะครับครับเดี๋ยวใครอยากได้เดี๋ยวขอมาละกันเนาะนะครับเดี๋ยวขอมาละกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางส่วนตัวไปนะครับในการขอช่วงท้ายนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมมีนะครับอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นกรอบใช่ไหมกรอบนะครับกรอบที่แจกหรืออันนี้จะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่แบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบเก่าอาจจะต้องไปปรับวันที่เองนะครับเป็น9ถึง11แล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นกรอบนะครับเป็นหัวของกรอบนะครับนี่เป็นกรอบแบบนี้ครับ After Party นะครับคราวนี้ผมมีตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าใครที่นะครับมีร้านแล้วส่งเข้าร่วมแคมเปญ9/9เนี่ยอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะเปลี่ยนกรอบสินค้าของตัวเองทั้งร้านนะครับแป๊บเดียว ด้วยนะครับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับใช้แค่1นาทีเป็นระบบจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์นะครับชื่อว่า Sync D2 ตอนนี้เขาทำตัวระบบขึ้นมาเนี่ยให้สามารถนะครับอัปโหลดไฟล์ที่เป็นกรอบรูปเปลี่ยนให้ทั้งร้านเลยเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างก่อนละกันทุกคนจะได้เข้าใจนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นการเนี่ยครับดาวน์โหลดนะครับไฟล์จาก Seller Center เราเสร็จแล้วก็เชื่อมร้านกับระบบ Sync D2 นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ระบบนะครับทำการเลือกนะครับร้านค้าที่ต้องการเปลี่ยนกรอบสินค้าทั้งร้านนะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับกรอบที่เราได้มาหรือว่าอาจจะเป็นกรอบของร้านของเราเองก็ได้นะอาจจะไม่ใช่กรอบ Lazada ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกพอเลือกเสร็จปั๊บนี่ครับก็ดาวน์โหลดนะครับรอระบบอัปโหลดให้นะครับพอระบบอัปโหลดให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับไม่ถึง1นาทีครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะรู้ไงว่าเสร็จนะครับตัวระบบเขาจะบอกว่าผลเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ใช้งานไม่ยากเลยง่ายแล้วเราก็กลับไปที่ระบบ Seller Center นะครับแล้วก็ไปดูครับรีเฟรชหน้าจอทีนึงนะครับนี่ครับกรอบที่เราเพิ่งอัปโหลดแก้ไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จทั้งร้านเลยนะครับจะบอกนิดนึงว่ามันจะอัปโหลดสำหรับใครที่สินค้าเกิน200รายการเนี่ยนะครับการอัปโหลดจะอัปโหลดได้ครั้งละประมาณ200รายการเท่านั้นนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากอัปโหลดให้ครบเนี่ยก็ต้องอัปโหลดซ้ำๆเข้าไปเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันครบแหละก็ใช้ได้แล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ออริจินอลออกมาเพื่อกลับไปแก้
นะครับแล้วโหลดจากซิงค์ดีแล้วก็อัปโหลดผ่าน Lazada นะครับกลับไปแก้ให้เป็นกรอบเดิมนะครับโดยที่ไม่ใช่มีกรอบ9เดือน9อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับระบบจัดการร้านค้าออนไลน์นะครับชื่อว่าซิงค์ดี2นะครับโดยสามารถที่จะเชื่อมระบบนะครับปริ้นเอกสารนะครับรวมตอบแชทรวมได้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้ครับนะครับมันมีคลังสินค้าด้วยนะครับระบบรวมสต็อกแล้วก็จะเป็นตัวนี้เปลี่ยนกรอบให้นะครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้เองนะครับง่ายมากๆเลยนะครับก็เป็นตัวที่มาแนะนำกันกันละกันนะครับอันนี้ผมก็ใช้แล้วนะก็โอเคใช้ได้นะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็ถามหลังไมค์ได้ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกรอบและเปลี่ยนกรอบก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ไฟล์หรือว่าวิธีการใช้งานเว็บที่ชื่อว่าซิงดีนะครับก็แท็กมาส่วนตัวนะครับแอดเฟรนด์ Lazada นะครับ YouTube Facebook TikTok นะครับแท็กมาได้เลยตามนี้เดี๋ยวผมส่งลิงก์กรอบให้แล้วก็วิธีการใช้งานแอปซิงดีนะครับให้ดูแล้วกันนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งร้านค้ากันแล้วนะครับเรามาตกแต่งร้านค้ากันหลังจากที่เราเตรียมกรอบภาพไปเรียบร้อยนะครับเรากลับมาที่ Lazada Solar Center นะครับให้ทุกคนมาที่ตรงนี้ครับจัดการร้านค้าแล้วก็ตกแต่งร้านค้านะครับปึ๊บ1ครั้งพอเรากดเข้ามานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะตกแต่งหรือออกแบบเนี่ยในส่วนของออกแบบร้านทั่วไปนะครับหรือว่าออกแบบในแคมเปญ9เดือน9ก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเข้ามาหน้านี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้เสร็จนะครับอันดับแรกเลยอย่าเพิ่งไปสำหรับใครที่ยังไม่เคยตกแต่งร้านนะยังไม่ได้ใส่โลโก้ไม่ได้อะไรเนี่ยให้มาที่ตรงนี้ก่อนครับชื่อร้านเรานะครับที่ขวามือแล้วเลือกเป็นตั้งค่าหน้าร้านนะครับพอเรากดตั้งค่าหน้าร้านเสร็จนะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้ครับผมแนะนำว่าควรทำโลโก้ที่ผมบอกไปนะครับให้เรียบร้อยแล้วมาใส่ตรงนี้นะครับต่อมาครับชื่อร้านนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะสอนเรื่อง canva.com เพิ่มเติมให้นิดนึงละกันเนาะทำโลโก้สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้ทำนะครับคราวนี้เนี่ยต่อมานะครับชื่อร้านค้าเราไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับ URL ร้านค้าไม่ต้องไปแก้อะไรเพราะว่าชื่อร้านค้ามันเป็นภาษาอังกฤษบ่งบอกอยู่แล้วนะครับคูปองติดตามร้านค้ามียังถ้ายังไม่มีก็ไปติดตั้งก่อนนะครับก็คือไปสร้างคูปองติดตามร้านค้าแชร์วอชเชอร์นะครับอันนี้เนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ค่อยมีความสำคัญสักเท่าไหร่สำหรับผมนะครับแล้วก็จะมีคำว่าแบนเนอร์หน้ารายละเอียดสินค้าตรงนี้ก็ควรจะต้องใส่ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราทำแบนเนอร์สวยๆมาแล้วเราก็ใส่แบนเนอร์ที่ตรงนี้ได้เลยโดยกดที่คำว่าติดตั้งทันทีพอกดไปที่ติดตั้งทันทีนะครับระบบจะพามานะครับหน้านี้ครับนี่มันจะอยู่ตรงที่สินค้าแล้วก็ตกแต่งสินค้าครับระบบจะพามาตรงนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยใส่แบนเนอร์ขนาด690 คูณ 204 พิกเซลซึ่งตัวแบนเนอร์นี้เนี่ยจะไปแสดงผลในมือถือนะครับใต้รายการสินค้าของเราทุกสินค้าเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะคลิกที่ภาพแล้วกดไปที่ร้านค้านะครับซึ่งคำแนะนำสำหรับผมก็คืออยากให้ทุกร้านเนี่ยนะครับทำแบนเนอร์ที่บ่งบอกเลยว่าเราขายสินค้าอะไรธีมร้านสีอะไรชื่อร้านอะไรมีส่วนลดอะไรบ้างมีของเด็ดๆอะไรให้ลูกค้าเช่นเรามีแจกของเรามีส่วนลดพิเศษนะครับเรามีโปรโมชั่นอะไรเราก็ใส่ไปในรูปภาพนี้แล้วรูปภาพนี้เนี่ยเราเลือกที่คำว่าลิงก์ไปที่หน้าเพจนะครับเลือกที่ store home page แล้วก็กดใช้กับสินค้าทุกรายการคราวนี้เวลาที่ลูกค้าเห็นสินค้าเราน่ะในแอปพลิเคชันนะครับในมือถือจะเห็นภาพนี้ครับอยู่ด้านล่างนะครับอย่าดูตัวอย่างขวามือนะครับลูกค้าเลื่อนลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นรายการสินค้าของร้านเสร็จนะครับก็จะมีนะครับเป็นภาพอยู่ตรงเนี้ยแทนตรงคำว่า up to 36% เนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับถ้าภาพเราเนี่ยมีการเชิญชวนหรือมีอะไรที่สะดุดตาลูกค้าเนี่ยลูกค้ามีโอกาสที่จะคลิกและเข้าไปที่ร้านค้าของเราได้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็คือแบนเนอร์หน้ารายละเอียดสินค้าหลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับเรากลับไปครับตรงนี้นะครับที่ตั้งค่าหน้าร้านเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนปิดนะครับแล้วก็กลับมาที่นะครับนี่ครับหน้าเพจของฉันในการตกแต่งร้านนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ทุกร้านต้องไปทำอีกอันนึงก็คือหมวดหมู่ร้านค้าครับนะครับหมวดหมู่ร้านค้าคืออะไรก็คือสินค้าในร้านค้าของเราเนี่ยนะครับเราเลือก Best Store Category นะสินค้าในร้านค้าของเราเนี่ยบางทีเราต้องการจัดลำดับหมวดหมู่เช่นวันนี้ผมขายสินค้าสุขภาพความงามอาหารเสริมอาหารเสริมในร้านค้าผมมีเยอะมากมีกาแฟมีคอลลาเจนใช่ไหมครับมีวิตามินผมก็อยากจะจัดลำดับว่าหมวดหมู่หลักของสินค้าร้านค้าผมก็จะเป็นกาแฟคอลลาเจนวิตามินและตามด้วย
หมวดหมู่ย่อยที่เป็นยี่ห้อต่างๆเราก็มาสร้างตรงนี้ครับนะครับโดยการกดสร้างหมวดหมู่หลักใส่ชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะครับกรองสินค้าอัตโนมัติไหมหรือเลือกสินค้าด้วยตัวเองนะครับคำแนะนำก็คือถ้าสินค้าเราเยอะให้กรองอัตโนมัติดีกว่าให้ใช้หมวดหมู่หลักของ Lazada ไปเลยแต่ถ้าเกิดสินค้าเราน้อยสามารถเลือกเองได้นะครับอยากจะจัดให้มันสวยก็เลือกสินค้าด้วยตัวเองไปหลังจากนั้นให้มากดแถบตรงนี้ครับสีเขียวแล้วเลือกกดที่สินค้านะครับเพื่อจะเลือกสินค้าให้อยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับการสร้างหมวดหมู่นะครับสร้างแล้วไม่ต้องเซฟถ้าไม่เอาคือให้ลบนะครับนี่คือหมวดหมู่หลักนะครับคราวนี้มาดูครับจะมีสร้างหมวดหมู่ย่อยไอ้ตัวสร้างหมวดหมู่ย่อยเนี่ยก็คือสมมติว่าหมวดหมู่หลักผมคืออุปกรณ์เลี้ยงแมวหมวดหมู่ย่อยก็จะเป็นของเล่นแชมพูที่นอนแบบนี้นะครับอย่างของใครที่เป็นของใช้ในบ้านนะครับอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หมวดหมู่หลักก็จะเป็นนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำนึกออกไหมครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่นแล้วก็หมวดหมู่ย่อยก็อาจจะแยกเป็นอย่างเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวก็จะเป็นอะไรครับกระทะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นชั้นวางของในครัวอะไรประมาณเนี้ยขึ้นที่เฟอร์นิเจอร์ห้องครัวนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับก็กดมาที่หน้าเพจของฉันกลับออกมาได้เลยนะครับพอกลับออกมาได้เลยถ้าเราจะตกแต่งร้านค้าปกติเนี่ยให้ทุกคนไปที่คำว่าโฮมเพจร้านแล้วกดแก้ไขนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าโฮมเพจปัจจุบันนะครับคราวนี้เนี่ยสมมติว่าผมตกแต่งของผมไปเรียบร้อยแล้วแหละวันนี้เนี่ยเราจะไม่มาตกแต่งแบบปกติแล้วเดี๋ยวค่อยไปไลฟ์ถัดไปนะครับผมจะมาที่ตกแต่ง9เดือน9ครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหน้าแสดงผลที่เราตกแต่งเสร็จแล้วนะครับแบบในเวอร์ชั่นแสดงผลในมือถือกับแบบในเวอร์ชั่นแสดงผลในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมี2แบบนะครับแต่ทุกคนจะเห็นไหมครับจะมีป๊อปอัพ9เดือน9โผล่ขึ้นมาครับเห็นไหมนะครับคืออะไรคือเฉพาะสินค้า9เดือน9เท่านั้นร้านค้า9เดือน9เท่านั้นนะครับผมพาไปตกแต่งตกแต่งตรงไหนครับโหหลายคนสงสัยไม่เห็นมีเลยมาตกแต่ง9เดือน9ผมจะบอกว่าผมไม่รู้ว่า Lazada เนี่ยเขาแปลยังไงนะครับแปลตรงนี้ครับการเคลื่อนไหวโอ้โหครับรอบนี้การเคลื่อนไหวครับเนี่ยครับอันนี้คือหน้าตกแต่ง9เดือน9ผมนี่งงเลยนะฮะการเคลื่อนไหวผมก็หาอยู่พักนึงอะไรวะการเคลื่อนไหวนะครับคราวนี้มาดูครับพอเรากด9เดือน9ตรงนี้นะครับให้มาที่แก้ไขครับนะครับพอเรากดแก้ไขนะครับนี่นะครับระบบจะมีหน้าจอขึ้นมานะครับจะมีแถบทำงานอยู่3แถบด้วยกันนะครับแถบฝั่งซ้ายมือคือนะครับให้ทุกคนจะค่อยๆไปนะแถบฝั่งซ้ายมือคือแถบหน้าจอการใส่ข้อมูลนะครับตรงกลางคือแถบหน้าจอของการแสดงผลให้เราเห็นว่าเราแต่งออกไปแล้วเป็นยังไงนะครับแถบขวามือคือการเอานะครับโมดูลหรือเอารูปแบบต่างๆไปใส่ในตรงในแถบการทำงานเพื่อให้มันแสดงผลตามที่เราต้องการนะครับคราวนี้ด้านบนนะครับจะมีนะครับกรอบที่เป็นอย่างนี้ครับมือถือเป็นมือถือกับคอมพิวเตอร์นะครับการออกแบบนะครับให้ออกแบบในเวอร์ชันมือถือก่อนเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะซิงค์ไปในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์อีกทีนึงโดยกดซิงค์ตรงนี้นะครับคราวนี้อันดับแรกผมบอกทริคง่ายๆให้ทำตรงนี้ก็คือจากหน้าจอนี้นะครับให้กดทีละกรอบฟังให้ดีนะครับกดทีละกรอบก็คือกดกรอบตรงกลางนะครับทีละกรอบด้านซ้ายมือจะขึ้นหน้าจอการอัปโหลดหรือว่าการทำงานมาให้เรากดทีละกรอบใส่ทีละช่องแล้วกดบันทึกนะครับให้ทำแบบนี้มันจะทำให้เราทำงานไวโดยให้เราทำในเทมเพลตตรงกลางเนี่ยให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยจะเพิ่มอะไรเนี่ยให้ค่อยไปเพิ่มจากด้านขวามือเข้ามาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ทุกคนทำตรงกลางก่อนนะครับตรงกลางกรอบแรกจะขึ้นว่าเฮดเดอร์ร้านค้านั่นก็คือภาพสโตร์เฮดเดอร์นะครับภาพ Store Header เนี่ยจริงๆก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยออกแบบไว้แล้วจากเวอร์ชั่นปกติที่ไม่เกี่ยวกับแคมเปญเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราอยู่แล้วครับอย่างก็ผมเนี่ยมันจะขึ้นให้อัตโนมัติแต่ว่าตอนนี้บอกนิดนึงว่าตัว Store Header เขาจะเปลี่ยนขนาดการแสดงผลในมือถือนะครับเป็น 750x478 เพราะฉะนั้นภาพที่ผมเคยทำไว้เนี่ยมันก็จะไม่เต็มแบบนี้ครับมันก็จะไม่สวยผมต้องไปทำออกใหม่นะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือเรากดที่อัปโหลดนะครับเรากดที่อัปโหลดนะครับถ้าไม่เอาเรากดลบครับตรงแบบนี้ครับแล้วก็กดอัปโหลดใหม่นะครับพอเรากดอัปโหลดใหม่นะครับก็นะครับให้ทุกคนก็ไปที่ไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับ
ในการที่เราจะออกแบบร้านค้านะครับผมก็มีของผมไปแล้วเตรียมไปแล้วนะครับสักครู่นะฮะกำลังจะอัปโหลดให้ดูนะฮะพูดนะครับเดี๋ยวผมหาไฟล์ไม่เจออยู่ในเครื่องนี่แหละเตรียมไว้แล้วแต่ว่าเหมือนมันหายไปโอเคเจอแล้วนะครับผมก็จะอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับแบบนี้ปุ๊บ1ครั้งเนี่ยครับถ้าไฟล์มันขนาดใหญ่กว่าเห็นไหมไฟล์ภาพขนาดใหญ่กว่าต้องมาครอปนะครับก็ต้องพยายามทำไฟล์ที่นะครับ100,200/128ให้ตรงนะครับกับที่ระบบเขา request มาแบบนี้ครับถ้าฟาร์มไฟล์มาพอดีครับมันก็จะได้แบบนี้ครับแล้วก็กดครอป1ครั้งนะครับต่อมาครับนี่เรามาอัปโหลดนะครับนี่ครับนี่อ่ะผมก็อัปโหลดภาพเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดบันทึกนะครับแต่ก่อนกดบันทึกจะมีคำว่าการมองเห็นนะครับเขาจะถามว่าแสดงหรือซ่อนนะครับนี่เห็นไหมก็คือซ่อนภาพไหมนะครับนี่เห็นไหมแต่ผมไม่ซ่อนนะผมแสดงแล้วก็กำหนดสีเนี่ยสีพื้นหลังนะครับกำหนดสีพื้นหลังนะครับใช้เป็นสีอะไรก็ถ้าให้ดีก็ใช้เป็นสีเดียวกับ9เดือน9ได้เลยครับแล้วกดบันทึกนะครับนี่เรียบร้อยนะครับนี่คือกรอบแรกกรอบที่2ครับจะเขียนขึ้นว่ามันจะขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ซึ่งถ้ากรอบไหนขึ้นมาแล้วนะครับไม่มีหน้าจอการทำงานขึ้นทางฝั่งซ้ายมือแสดงว่าเราแก้ไขไม่ได้มันขึ้นอัตโนมัติก็ข้ามไปได้เลยนะครับต่อมาครับนี่ก็จะมีแบนเนอร์แบบเดี่ยวมาดูแบนเนอร์แบบเดี่ยวตัวแบนเนอร์แบบเดี่ยวเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ภาพแรกตรงนี้เนี่ยให้เป็นภาพที่ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่ยังไงครับก็เป็นใหญ่ที่นี่ผมให้ดูนะเป็นใหญ่ที่เป็นขนาด A4 อ่ะที่แบบว่าลูกค้าเปิดเข้ามาดูนะครับแล้วแบบเฮ้ยมันเต็มหน้าจอพอดีนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดของผมให้ดูเนาะนี่ครับผมอาจจะใช้แบบนี้เลยก็ได้ครับเต็มหน้าจอเลยเห็นไหมนี่ครับนี่เห็นไหมโอ้โหจอใหญ่มากนะครับ ต่อมาครับอย่างที่ผมบอกว่าทุกแบนเนอร์ครับทุกแบนเนอร์นะครับจะต้องมีลิงก์ปลายทางจะมีคำว่าตั้งค่าลิงก์ให้เรากดตรงนี้ครับกิ๊บตั้งค่าลิงก์1ครั้งระบบจะพามาให้เราเลือกครับว่าเราจะไปที่ไหนจำได้ไหมครับก่อนเข้ามาเรามีการสร้างหมวดหมู่ร้านค้าคำว่าประเภทร้านค้าก็คือหมวดหมู่ร้านค้านั่นเองนะครับจะไปหมวดหมู่ร้านค้าไหมไปเพจที่ถูกปรับแต่งเองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไม่สอนนะครับเดี๋ยวงงเพจที่ถูกปรับแต่งเองคือหน้าที่สร้างขึ้นมาต่างหากเพื่อให้ลิงก์กับหน้าหลักนะครับเพจรายละเอียดสินค้าก็คือไปที่สินค้ารายการใดรายการหนึ่งไปที่กรองสินค้าไหมนะครับเลือกสินค้าขายดีของร้านก็ได้นะครับเป็นกลุ่มขึ้นมาไปที่กูบังส่วนลดไหมนะครับไปที่อื่นๆนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกไปเป็นกูบังส่วนลดได้เหมือนกันนะนะครับปึ๊บนี่นะครับหรือสุดท้ายแล้วไม่รู้จะพาไปไหนให้พาไปตรงนี้ครับอื่นๆนะครับอื่นๆคืออะไรครับก็จะมีโฮมเพจร้านหรือแคมเปญ99หมายความว่าให้กลับมาหน้าเดิมถ้าให้โฮมหรือกลับไปที่หน้าแคมเปญเดิมก็ได้นะครับกดยืนยันไปนะครับหลังจากนั้นก็เขาจะมีคำว่าชื่อของโมดูลอันเนี้ยนะครับเราจะใส่ชื่อไหมว่าเป็นแบนเนอร์อะไรคือผมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสนะครับผมก็กดซ่อนก่อนมันคือไม่ใส่ต่อมาครับเลื่อนลงมาครับก็จะมีเราใส่วอชเชอร์ในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ตั้งค่าเนี่ยระบบจะตั้งค่าอัตโนมัตินะครับอย่างของผมเนี่ยผมยังไม่ได้สร้างคูปองสำหรับแคมเปญผมก็ต้องไปสร้างคูปองสำหรับแคมเปญก่อนเพื่อให้ตัวคูปองมันขึ้นที่หน้านี้นะครับแล้วกดโอเคหลังจากนั้นครับจะมีแชร์วอชเชอร์นะครับแชร์วอชเชอร์อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือลองใช้แล้วไม่ได้ผลผมก็ไม่เอาผมก็กดถังขยะลบออกไปก่อนนะครับถ้าเราไม่เอาต่อไปก็จะเป็นนาวิเกชันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเลยครับตั้งนะครับไปแฟลชเซล
นะครับแถบนำทางภายในร้านคืออะไรแฟตเซลพีเซลเฟซซี่คอมโบโฮมเพจคือหมายความว่าแถบตรงนี้เนี่ยถ้าลูกค้ากดตรงคำว่าแฟตสมมติผมเลือกเป็นเฟซซี่คอมโบใช่ไหมนะครับถ้าลูกค้ากดแถบที่1ไปเฟซซี่คอมโบเนี่ยถ้าในร้านค้าผมมีเฟซซี่คอมโบนะครับคือเป็นโปรโมชั่นเขาก็จะพาไปตรงนั้นหรือไปสินค้าใครดิจิตอลระดับก็ได้แล้วแต่นะครับกดเข้าไปนะครับหรือถ้าผมไม่เอาผมก็กดลบเท่านั้นเองนะครับนะครับแล้วกดบันทึกนะครับนี่นะครับต่อมาครับจะเป็นแฟตเซลแฟตเซลในที่นี้เนี่ยคือสโตร์แฟตเซลเป็นแฟตเซลร้านค้านะครับซึ่งแคมเปญ9เดือน9นะผมแนะนำว่าร้านค้าร้านไหนน่ะที่ไม่ได้เข้าแฟตเซลกับ Lazada นะครับอยากจะทำแฟตเซลหน้าร้านค้าของตัวเองก็ทำได้แนะนำว่าควรทำเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการสูงลูกค้าต้องการขายดีอยู่แล้วค่อยทำสโตร์แฟตเซลนะครับโดยเราสามารถอัปโหลดภาพลงไปได้นะแล้วก็นะครับตั้งค่าแฟตเซลร้านค้านะครับที่ฟีเจอร์สโตร์แฟตเซลนะครับตรงโปรโมชั่นนะครับให้เลือกที่ตรงนั้นนะครับอย่างเงี้ยครับผมก็นะครับก็ทำแบ็กกราวด์ภาพขึ้นมานะครับแบบนี้จริงๆควรจะทำแบ็กกราวด์พอดีนะผมทำไม่พอดีมานะครับมันก็จะขึ้นไม่เต็มต้องมาตัดนะครับพีเซลมีไหมร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่มีพรีเซลครับสำหรับแบบว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบให้ลูกค้าจ่ายก่อนจองสินค้านะครับแล้วก็วันจริงก็มาจ่ายเงินเต็มอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีก็ตัดออกก็ได้นะครับ Flexi Combo Homepage ก็คือนะครับให้เราเนี่ยไปสร้างโปรโมชั่น Flexi Combo ครับนะครับเราถึงจะลิงก์ตรงนี้ได้นะครับโดยระบบจะลิงก์ให้นะครับอัตโนมัติก็ได้นะครับถ้าเราสร้างไว้มันก็จะเป็นออโต้ครับนะครับเราก็ใส่ไว้นะครับแล้วกดบันทึกท็อปเซลลิงสินค้าขายดิจิตอลอันดับก็คืออันดับ1 2 3ในร้านนะครับเนี่ยเราค่อยๆใส่ไปครับนะครับแคมเปญผลิตภัณฑ์มาดูตรงนี้ครับจะเขาให้เลือกเขาบอกว่าตรงนี้เลือกได้20รายการนะครับผมก็เลือกสินค้าที่เด่นๆของทางร้านลงไปนะครับนี่เลือกไปเลยนะครับนะครับเต็มที่20รายการแต่ไม่ถึงก็ได้เนี่ยครับก็จะเป็นเห็นไหมสินค้าแคมเปญผลิตภัณฑ์นะครับนี่ครับเลือกมาเรียบร้อยนะครับต่อมาครับจะมีคำว่านะครับโปรโมชั่นสำหรับคุณเท่านั้นเนี่ยถ้าสังเกตดีเนี่ยจะมีคำว่า just for you ตัวเดี๋ยวผมขยายจอให้ก่อนนี่ครับตัว just for you เนี่ยครับตรงนี้แก้ไขไม่ได้ระบบจะขึ้นสินค้าที่ดีที่สุดของร้านค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาดูนะครับเท่านั้นเองครับแค่นี้ครับสมมติว่าวันนี้เราตกแต่งร้านค้าไม่เป็นให้ทำแบบนี้เลยนะครับก็คือกดทีละกรอบใส่ภาพทีละช่องแล้วกดบันทึกนะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกดแสดงค่าครับ1ครั้งปุ๊บ1ครั้งครับแล้วกดยืนยันนะครับเท่านี้ก่อนเลยครับแค่นี้ถือว่าเป็นการออกแบบร้านค้าแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะก็สวยดีเลยในระดับนึงแหละนะครับแต่คราวนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับเวอร์ชัน PC เลยไม่ทำอะไรแล้วกดซิงค์ตรงนี้ครับ1ครั้งกดยืนยันนะครับมันก็จะซิงค์ไปเราไปเวอร์ชัน PC ครับให้มีรูปร่างหน้าตาหรือรูปแบบใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้ยังไม่จบนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยผมอะแค่อะไรแค่ทำกรอบช่องตรงกลางผมยังไม่ได้เอาขวามืออะที่เขียนว่าเพิ่มโมดูลเนี่ยเข้ามาใส่เลยหมายความว่าผมทำแค่ตรงกลางทั้งหมดอะถ้าอยากจะเพิ่มได้ไหมก็ได้นะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรให้เราเพิ่มบ้างนะครับวิธีการเพิ่มโมดูลเข้ามานะครับก็คือเราดูว่าเราต้องการใส่แต่ละโมดูลนะอยู่ที่ช่องไหนเราเทสก่อนก็ได้โดยการผมเลือกเป็น use target watcher นะครับเข้ามาตรงนี้ครับใกล้ๆ watcher ธรรมดานะครับเอาเมาส์ลากแล้วมาวางปุ๊บลาก1ครั้งครับ use target watcher คือการที่ร้านค้านะครับตั้งคูปองแบบลูกค้าใหม่กับตั้งคูปองแบบผู้ที่ตามร้านค้าขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้นะครับระบบจะแสดงให้กับลูกค้าที่เข้ามาดูหน้าร้านค้าเห็นไม่เหมือนกันลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าแล้วแต่ยังไม่ติดตามร้านค้าคูปองที่ผู้ติดตามร้านค้าก็จะขึ้นให้ตรงนี้โดยเราเลือกทางขวามือและทางซ้ายมือเนี่ยเป็นออโต้ทั้งคู่นะครับแล้วกดบันทึกแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยยังไม่เคยซื้อสินค้าในร้านค้าเลยก็จะเป็นคูปองสำหรับลูกค้าใหม่นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องไปเลือกอีกทีว่าคูปอง919ของคูปองลูกค้าใหม่กับติดตามร้านค้าเนี่ยเราต้องการให้คูปองแบบไหนอ่ะดีกว่ากันเราอาจจะต้องดูว่าเอ้ยถ้าอยากได้คนติดตามร้านค้าเยอะ
ก็อาจจะต้องออกคูปองติดตามร้านค้าที่ดีกว่าปกติออกมานะครับดีกว่าทั่วไปออกมาเช่นซื้อติดตามร้านค้าวันนี้นะครับซื้อของลดทันที 10% ไม่มีขั้นต่ำแต่ต้องซื้อภายในวันนั้นเท่านั้นแบบนี้ต้องทำได้นะครับเราก็ไปตั้งค่าในส่วนของคูปองเดี๋ยวไลฟ์หน้าอาจจะเป็นเรื่องการนะครับอัปเดตการตั้งคูปองแบบใหม่การสร้างคูปองร้านค้าแบบใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับนี่คือตัวอย่างถ้าอยากรู้ว่ามันทำงานยังไงก็แค่เอามาวางและลากมาครับต่อมาที่แบนเนอร์นะครับจะเห็นว่าก็จะมีแบนเนอร์เดียวแบนเนอร์แบบหมุนนะครับแบนเนอร์แบบหมุนบ้างแบนเนอร์แบบหมุนคืออะไรครับนี่แบนเนอร์แบบหมุนก็คือการที่เราเนี่ยนะครับเราวางผมวางแล้วนะแล้วผมกดแก้ไขครับเมนูการทำงานซ้ายมือนะครับแบนเนอร์แบบหมุนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปโหลดภาพครับมันจะเป็นภาพที่เลื่อนครับเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยทุกๆ5หรือ10วินาทีนะครับซึ่งแบนเนอร์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะต้องขนาดเท่ากันเท่านั้นนะครับเราจะเอาเป็นแบนเนอร์ขนาดนะครับขนาดนี้ขนาดนี้หรือขนาดแบบใหญ่เลยก็ได้แต่ต้องเท่ากันเพื่อให้มันหมุนแล้วมันดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ไปว่าแต่ละภาพเนี่ยลิงก์ไปไหนนะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมนะครับผมใส่ลิงก์ไปเป็นนี่เป็นภาพใหญ่แบบนี้เลยดูนะครับผมใส่นะแล้วผมก็ลิงก์ไปที่นี่ครับนี่แล้วส่วนภาพที่2ครับนะครับผมก็อัปโหลดนี่นะครับแล้วก็ผมก็จะไปที่นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกภาพหนึ่งแล้วกันผมอัปโหลดเป็นนี่นะครับอีกอันนึงแล้วกันนะครับเอาสัก4ภาพจะได้เห็นชัดเจนหน่อยนี่นะครับแล้วก็ผมก็อัปโหลดแล้วผมก็ลิงก์ไปที่หมวดหมู่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยกดคอนเฟิร์มครับนี่ครับภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบนเนอร์เป็นหมุนใช่ไหมนี่ครับผมก็บอกว่าหมุนทุก5วินาทีอย่างเงี้ยครับพอเราทำภาพออกมาเนี่ยภาพมันค่อนข้างชัดพอภาพมันชัดปุ๊บลูกค้าเห็นที่หน้าจอมือถืออ่ะเขาก็เฮ้ยมันกดได้เลยเป็นการดึงดูดลูกค้ากดดูสินค้าแต่ละหมวดหมู่ในร้านซึ่งณวันนี้ควรจะทำภาพใหญ่แบบนี้นะครับหรือถ้าไม่ได้แบบผมเนี่ยสัก1ใน3ก็ได้อย่างน้อยๆ1ใน3ของภาพที่เป็น A4 แบบนี้ครับแล้วลูกค้าก็จะกดง่ายขึ้นนะครับนี่คือแบนเนอร์แบบหมุนเดี่ยวแบบหมุนนะครับส่วนแบนเนอร์ที่คลิกเองนะครับมันจะมีแบนเนอร์เดี่ยวที่สามารถคลิกเองได้แบบนี้คือเราทำเป็นภาพใหญ่เหมือนกันนะครับแต่สามารถที่จะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเราทำเป็นภาพใหญ่เหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าเราสามารถที่จะทำแบบนี้ครับครอปนะครอปก่อนนะครับแล้วกดที่แก้ไขแบนเนอร์นะครับหมายความว่าถ้าเอาผมเอาเนี่ยครับนี่เห็นไหมอันนี้คือกรอบตรงนี้ถ้าลูกค้าคลิกกรอบนี้จะลิงก์ไปที่ไหนแบบนี้ครับเห็นไหมลูกค้าคลิกที่กรอบนี้ลิงก์ไปที่ไหนนะครับแล้วก็เพิ่มแบนเนอร์ลิงก์อย่างเงี้ยครับคลิกที่ตรงนี้ครับหมายถึงว่าคลิกที่ตรงนี้ของภาพเนี่ยลิงก์ไปที่ไหนเห็นไหมครับนี่อย่างนี้นะครับเพราะแต่แบนเนอร์แบบคลิกเนี่ยเหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับการที่เราอะมีคูปองส่วนลดเราทำเป็นภาพใหญ่มาเลยว่าร้านค้าเรามีลดอะไรบ้างหรือเราทำเป็นภาพใหญ่มาเลยว่าร้านค้าเราขายอะไรบ้างแล้วในแต่ละภาพแล้วในแต่ละในภาพเนี่ยในแต่ละจุดของภาพสมมุติว่าผมทำเป็นคูปองส่วนลดอะลูกค้ากดคูปองอันนี้ก็ไปลิงก์ไปยังคูปองที่เราสร้างไว้กดที่รูปสินค้าตัวนี้นะครับในภาพเนี่ยก็ไปยังภาพไปยังสินค้าที่เราสร้างไว้แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นแบนเนอร์แบบที่สามารถคลิกได้นะครับวันนี้หลายคนอาจจะยังงงๆที่ผมอธิบายแต่ผมอยากให้เปิดคอมแล้วลองทำตามแล้วจะเข้าใจนะครับต่อมาก็จะมีสื่อบันเทิงมีอะไรบ้างก็จะมีวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเคยอัปโหลดวิดีโอผ่านมีเดียเซ็นเตอร์มาแล้วนะครับนี่อย่างเงี้ยครับผมอัปโหลดมาแล้วผมก็สามารถที่จะกดจาก Media Center ครับเข้ามาที่หน้าร้านค้าได้เลยครับนี่เห็นไหมนะครับนี่นะครับต่อมานะครับ
ก็จะเป็นอื่นๆนะครับลองเล่นดูแล้วกันเนาะใส่ข้อความนะครับแคมเปญผลิตภัณฑ์แคมเปญเค้าดาวโมดูลสินค้าอัจฉริยะนะครับสินค้าขายดีเด่นอันดับเรามาดูกันสินค้าขายดีเด่นอันดับครับท็อป1 2 3นะครับมันก็จะเป็นสินค้าแบรนด์ผมเองนะครับผงซักฟอกก็จัดขนแมวตาในโกแคร์นะครับต่อมาครับก็จะมีเป็นโมดูลอัจฉริยะแล้วกันลองดูแล้วก็มาวางเนี่ยครับก็จะเป็นหมวดหมู่ต่างๆที่เราสร้างไว้นะครับง่ายๆเลยอันนี้คือง่ายมากนะครับแล้วก็กดบันทึกอย่าลืมนะครับทุกครั้งต้องกดบันทึกแล้วก็กดแสดงค่านะครับยืนยันแล้วก็ซิงค์ไปกับนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับมาดูที่การเคลื่อนไหวนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นการออกแบบนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในคอมเห็นไหมโอ้โหภาพใหญ่สวยมากนะครับจะบอกนิดนึงว่าคอมพิวเตอร์กับแอปเนี่ยการแสดงผลจะไม่เหมือนกันนะครับบางโมดูลที่เราซิงค์ไว้เนี่ยมันจะเชื่อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนะอาจจะต้องเข้าไปตกแต่งอีกครั้งนึงแต่ส่วนใหญ่อะลูกค้าจะเข้าผ่านมือถือครับอยากให้ทำในมือถือเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตกแต่งร้านค้านะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับในก่อนแคมเปญ919ลองทำดูมันไม่ได้ยากนะฮะเสียเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับทำดีกว่าไม่ทำเนาะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนด์ Lazada ด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน Lazada ได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนด์ Lazada นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ